ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Modern Life กันนะครับเจอกันเวลาดีแบบนี้เที่ยงตรงทางช่อง5อยู่กับผมจักรและก็น้องเอ๋กันครับใช่แล้วค่ะช่วงแรกวันนี้ช่วงควรรู้คู่รถก่อนอื่นต้องถามพี่จักรก่อนเลยนะคะว่ารู้จักมวยคาดเชือกมั้ยคะคล้ายๆคาดผมหรือเปล่าครับน้องเอ๋โอ้ใช่แล้วค่ะใส่แล้วเบลมากเลยทีเดียวไม่ใช่ค่ะไม่เหมือนค่ะพี่จักรมวยคาดเชือกนะคะถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมวยไทยเลยทีเดียววันนี้จะให้ได้ชมกันในช่วงควรรู้คู่รถไปชมกันเลยค่ะช่วงควรรู้คู่รถช่วงควรรู้คู่รถมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเราพูดถึงการแข่งขันมวยไทยที่ฮือฮาที่สุดแล้วก็ต้องนี่เลยค่ะไทยไฟวันนี้เอ๋เลยอยากจะพาคุณผู้ชมนั้นมาเกาะติดวิถีชีวิตแบบไทยๆของเหล่านักมวยไทยไฟคาดเชือกกันว่าจะเท่ขนาดไหนเห็นว่าแต่ละคนนี่นะคะหล่อๆทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารีบไปเกาะติดพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะสำหรับกติกาและรูปแบบการชกมวยคาดเชือกคือนักชกในรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทน้ำหนัก70กิโลกรัมรวม32คนแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ16คนนำทีมโดยสุดสาครสอกลิ่นมีนักชกอารมณ์ดีตัวแทนนักชกไทยจากบ้านดำและไซโยกพุ่มพันม่วงนักชกพันอึดตัวแทนนักชกไทยจากบ้านขาวและแข่งขันเก็บคะแนนจากการทำกิจกรรมต่างๆค่ะไทยไฟคาดเชือกนี่น่าสนใจตรงที่ว่าจะมีการแสดงวิถีชีวิตแบบไทยนะคะก็จะมีการให้นักมวยต่างชาตินั้นเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเป็นต้นว่าเรื่องการเครื่องปั้นดินเผาเรื่องเกี่ยวกับการทำอาหารไทยสมุนไพรไทยอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็จะมีการต่อสู้กันเพื่อที่จะหาผู้ชนะเลิศมวยไทยคาดเชือกโดยการชกชิงชนะเลิศนั้นจะมีวันเดียวกับไทยไฟท์ดีออริจินอลนะคะและตอนนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ในเบื้องหลังสถานที่การถ่ายทำรายการไทยไฟท์คาดเชือกแล้วล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเอกกำลังฝึกวาดร่มอยู่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นนักมวยเขาได้ทำอะไรที่มีความเป็นไทยๆอย่างแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ชมรักชาติรักมวยไทยเรารักมวยไทยตอนนี้นะคะเอกก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านพักนักมวยแล้วล่ะค่ะอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าข้างในนั้นจะมีอะไรที่เป็นความลับบ้างเดี๋ยวตามเอกเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะติดตามไทยไฟท์คาดเชือกแบบเจ็บจริงชกจริงไม่ใส่นมกันได้นะคะในศึกไทยไฟท์ที่จะเกิดขึ้นวันที่22ธันวาคมนี้เดี๋ยวเราไปหาของอร่อยๆทานกันให้อิ่มท้องในช่วงของเด็ดกทมกันต่อเลยค่ะเท่ลุยลงตัวใหม่ All New Isuzu D-Max V-Cross We Volunteer V-CrossAll New Isuzu D-Max V-Cross We Volunteer V-Cross เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความอร่อยกันแล้วค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเด็ดกทมนั่นเองค่ะสนใจที่จะมาพิเศษหน่อยค่ะเพราะว่าเอกจะพาคุณผู้ชมนั้นไปทานอาหารแพร่จิ๋วกันค่ะนั่นก็คือเมนูข้าวแกงกะหรี่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเมนูที่จะพาไปทานนั้นเป็นข้าวแกงกะหรี่สไตล์แพร่จิ๋วจริงๆอ้าวงงละสิเดี๋ยวตามเอกไปชิมกันเลยจะได้หายงงค่ะมาถึงที่ร้านแล้วค่ะร้านกะหรี่สตูนนางเลิงนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมทุกอย่างเลยน่าทานทั้งนั้นเลยจะทานเลยก็ไม่ได้นะคะต้องทักทายเจ้าของร้านก่อนสวัสดีค่ะพี่เกรงไฟเปิดมาตั้ง60ปีนะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมร้านของเขานี่นะ
อย่างแกงกะหรี่ก็ไม่เหมือนใครใช่ครับทราบมาว่าเป็นสไตล์จีนด้วยแต่ไม่รู้ว่าแตกต่างจากสไตล์ที่เอกเคยทานยังไงเดี๋ยวขอลองชิมนะคะครับผมมันเป็นยังไงคะเนี่ยเดี๋ยวคือแกงกะหรี่สไตล์ใต้จิ๋วใช่ไหมฮะถ้าแกงกะหรี่ทั่วๆไปแบบแขกเขานี่ก็จะเป็นแบบว่าออกพังเครื่องเทศแรงแล้วก็กลิ่นฉุนแล้วก็น้ำแกงเนี่ยจะผิดกันตรงที่ว่าแกงกะหรี่สไตล์ของแต้จิ๋วเนี่ยจะคล้ายๆกับว่ามีน้ำแบบเหมือนกับราดหน้าเลยอ่ะถ้าแบบแกงทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นแบบเฉยๆมีเนี่ยมีแค่แกงกะหรี่หมูหรือเปล่าคะเมียยังมีอีกอันนึงครับคือสตูลิ้นหมูครับนี่อันนี้ครับอันนี้สตูลิ้นหมูแต่เป็นลิ้นหมูอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นสไตล์เดียวกันเลยป่ะคะสไตล์เดียวกันใช่ครับของแต้จิ๋วครับผมเวลาทานนี่จะให้อร่อยต้องทานควบอ่ะคุณเชียงกับไข่ต้มนะฮะถึงจะเรียกว่าเข้าเซตกันดีคุณเชียงที่นี่เด็ดยังไงคะคุณเชียงที่นี่แบบใช้ทอดเอานะครับเนี่ยแล้วก็ไม่มันทอดครับเนี่ยทำไมมันดูแห้งจังเลยเรามีสูตรพิเศษไม่ใช่ย่างครับยังไงอะคะสูตรพิเศษยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยคือของเรานี่คุณเชียงดิบมาเนี่ยเราต้องไปต้มน้ำเดือดลงไปลวกก่อนตัวขึ้นมาเสด็จน้ำแล้วก็เคยไปทอดอีกทีหนึ่งอันนี้สำคัญต้องทานคู่กับนี้ด้วยไข่ต้มยางมะตูมครับผมทำไมต้องทานคู่กับไข่ต้มยางมะตูมคะคืออันนี้ก็มีบ้านชอบทานแต่ทั้งนี้ก็บางคนก็มีไข่พะโล้แต่นี่ก็ชอบทานไข่ต้มมากกว่าเยี่ยมเลยค่ะร้านนี้นะคะคุณผู้ชมคะยังไงก็มาทานกันได้โดยเฉพาะคุณเชียงไข่ต้มมาแล้วต้องสั่งคู่กันเลยแล้วคุณนะคะจะโดนใจอร่อยครบสูตรว่าแต่ร้านนี้นี่นะคะเปิดปิดกี่โมงเปิดวันไหมคะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงวิธีการเดินทางนะคะจากแยกเทวกรรมนะคะตรงมานะคะทางสะพานขาว ร้านนี้นะคะจะอยู่บริเวณถนนสุขมิตรแต่ว่าสามารถจอดรถได้บริเวณเลียบริมคลองใช่ไหมคะแล้วก็เดินมานิดเดียวค่ะไม่ยากเลยนะคะยังไงลองมาชิมกันดูซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้ที่จอดรู้การเดินทางกันแล้วเนี่ยนะคะต้องรีบมาแล้วตั้งใจฟังดีค่ะเพราะเห็นว่ามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมของเอกด้วยใช่ไหมคะครับผมผู้ชมที่มาเราจะจัดให้เลยทั้งข้าวแกงกะหรี่กับสตูนี่นะจานนึงเราราดให้2อย่างเป็นพิเศษแล้วก็มีทั้งกุนเชียงกับไข่ต้มให้ด้วยเลยเป็นเซตเรียกว่าพิเศษแล้วพิเศษเลยจัมโบ้เลยนะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมคะรีบโทรมานะคะเพราะว่าคุณจะได้ทานฟรีแบบเอกก็เป็นได้นะคะแหมวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะคุณเก่งไกรที่อุตส่าห์มาพูดคุยค่ะและให้ได้ชิมเมนูเซตสุดแสนอร่อยที่เรียกได้ว่าโดนใจสุดๆเลยทีเดียวละค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ไทยมาชิมเมนูอร่อยๆทุกสัปดาห์นั่นก็คือ All New Isuzu D-Max นำทางความอร่อยแบบเต็มแม็กซ์สุดเท่แต่ว่าตอนนี้นี่นะคะคุณผู้ชมต้องจัดการของที่อยู่ตรงหน้าเอกให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อในรายการ Modern Life ช่วงหน้าจ้า